เอาละครับผมสินครับอยู่ผม2ชามนะครับในวันนี้เราจะเล่นไมค์ครับกันนะครับแต่ไมค์ครับวันนี้เรามีตัวช่วยอยู่นะครับผมนะซึ่งตัวช่วยในวันนี้นะครับก็คือว่าก่อนอื่นเราให้ทุกคนไปตัดไม้กันดีกว่าเดี๋ยวผมค่อยสอนตัวช่วยในเกมนี้ด้วยกันนะครับนะตัดไม้เร็วตัดไม้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 เอาละถึงเวลาเปิดมาโคแล้วมั้งเย้ได้เวลาตัดไม้ได้เวลาตัดไม้เราครับผมตัดไม้ตัดไม้โอเคตัดไม้ก่อนนะตัดไม้ตัดไม้ดีโอ้โอเคตอนนี้เดี๋ยวผมขอทำการตัดไม้ก่อนดีกว่านะครับซึ่งไม้รอบนี้นะครับวันนี้น้องๆเราจะมีสิ่งที่พิเศษมากๆขึ้นมานะครับผมในเกมนี้ทุกคนได้เห็นนะปกคลิปแล้วก็ทุกอย่างกันแล้วผมก็เลยไม่อยากพูดเยอะเท่าไหร่มาก็เดี๋ยวเราไปขุดสิ่งที่เรียกว่าหิมะก่อนดีกว่าหิมะอยู่ไหนหิมะอยู่ข้างบนหิมะวันนี้เราจะดูว่าเราจบเกมมันง่ายหรือเปล่าถ้าเกิดเรามีหิมะในเกมนี้โอ้ยหาหิมะขนาดเลยเหรอมีหิมะแล้วประเทศไทยไม่มีไงไม่อยากได้โอเคไม่ได้หิมะนะครับทุกคนเอาหิมะกับพิกแอคมารวมกันนะครับจะกลายเป็นหิมะขุดเมืองดูความสามารถของมันก่อนยาฮู้ว้าวครับยังไงโวยเบนเกือบตายเอาหิมะกับพิกแอคหินนะครับมารวมกันจะกลายเป็นหิมะขุดเมืองซึ่งมันโอพีมากเลยมาบังตามมาบังเร็วเราไปขุดเมืองกันดีกว่าไอ้เกดเยอะยาฮู้อย่าให้กินเห็นไม่เห็นดูดิไงไม่เห็นหรอโอเคทุกคนแค่หิมะขุดเมืองมันโอพีมากเลยน้องๆต้องไปคราบรวมกับอะไรหรอเอาที่ขุดหินเอาหิมะลงกันที่คุณหินนะครับจะกลายเป็นหิมะคุณเหมืองซึ่งมันแบบปาทีเดียวทุกคนดูดิ ซึ่งหิมะเนี่ยมันจะหยุดก็ต่อเมื่อมันไปชนกับสิ่งที่เรียกว่าชนกับแร่หรือชนกับอะไรมันจะหยุดให้นะครับโอ้โกงแท้เป็นไงหิมะคุณหินเขาเจอไหมหรอกทำทำมันนั่นก่อนเลยทำให้สิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรนะทำสิ่งที่เรียกว่าเตาเผาเลยเตาเผาทำเตาเอาเนื้อมากินก่อนทำเตาเผาเยอะเลยไอ้เบสทำเตาเผาเยอะเลยเราจะได้แบบทีเดียวฆ่ากิจแทนอันนั้นหมาไม่นะโอเคเอ้ยผมเจอเพชรแล้วทุกคนดูดิเคโอ้เพชรเยอะมากเลยน้องแล้วแต่ผมรู้สึกว่าไอ้สโนบอลมายนิ่งสโนบอลน่ะมันสามารถขุดได้ถึงแค่ชั้นเนี่ยชั้น Y5 ครับก็แล้วหลังจากชั้น Y5 คือมันขุดไม่ได้แล้วเว้ยเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทะลุดิสเลทได้นะครับน้องๆเนี่ยเห็นป่ะแต่ก็ OP อยู่จริงไม่ดีแย่โอเคครับค่อยๆลงมาข้างล่างนะครับค่อยๆลงมาข้างล่างนะครับเดี๋ยวตายครับเพชรบอยของเพชรเต็มก่อนนะฮะเพชรเยอะมากเฮ้ยลงมาขุดเพชรกันเร็วทุกคนได้เลยโอ้สเกลมันเยอะจัดโอ้โหเฮียแต่สเกลผมไม่ชอบสเกลเวอร์ชันนี้เท่าไหร่เลยมันเหมือนอิมบอทอะเอาทีมันแม่นมากมันแม่นเกินไปแม่นเกินเหตุเกินที่มันจะเป็นสกิลอะแบกดูไหมอย่าปาก็ปาน้องชายแต่มันแต่อย่าปาทะลุดิสเลตนะดิสเลตมันทะลุไม่ได้บังจะเผาที่ไหนนะครับเตาเผาที่นี่ป่ะครับครับข้างหลังครับผมได้ครับคือไปแล้วครับเตาเผามีแร่มหาศาลเลยครับได้อาหารนะครับบังตายแล้วไปเอาอาหารที่ไหนครับได้ครับผมข้ามผมเลยครับลาก่อนครับบังไปเอาอาหารครับเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้คราฟดาบซะด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวคราฟข้างบนไปรู้ว่าบังทำได้ครับแล้วคือสโนว์เพิ่มแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเจออุปกรณ์ที่2นะครับที่มันทำการเพิ่มมาในเกมนะครับผมน้องๆซึ่งมัน OP มากๆนะครับเดี๋ยวเราขอไปลงไปข้างล่างก่อนดีกว่านะครับผมลงแบบว่าซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งดูชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปของเรานะครับผมเอาสโนว์รวมกับขนแก่ครับจะกลายเป็นบริสโนว์เมื่อปานะครับผมจะเกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นโอเคเป็นเหมือนแบบเหมือนบันไดในฟอร์ตไนท์ทุกคนถ้าต้องการได้ข้างหน้าหมู่บ้านครับไอ้เบนไปขุดเตียงไปเดี๋ยวผมขอขุดนี่ก่อนแต่ผมจะได้ไปลงไปเอาแร่เพิ่มนิดนึงสโนไหมสโนขุดเหมืองอะมีเอามาไงผมมีอยู่แกนว่า13อันนะเอามามี7อันโยนให้แล้วมาให้หมดเลยครับมาให้หมดเลยครับขุดเตียงให้เดี๋ยวบ้านไปเอาเตียงกับอาหารมาเลยครับเดี๋ยวผมตอนนี้ผมต้องไม่ขุดเหมืองก่อนนะครับเพราะเป็นหน้าที่ของผมเพราะว่าผมมีชุดเกราะเต็มยศมากแล้วก็พร้อมกับอุปกรณ์ขุดเหมืองเยอะแยะมันนึงสโลบอลปลาไปครับไม่เจอเพชรเลยว่ะหลังๆมานี่ผมว่าตอนแรกเพชรหาง่ายอยู่นะตอนนี้ผมรู้สึกว่าเพชรหายากอยากปัจจัยตัวเองโอเคครับตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการมานี่ก่อนแล้วกันนะครับเราทำการมาสิ่งที่เรียกว่าเราต้องไปโลกนรกกันไปมีใครมีแบบว่ากาวงมีใครมีกาวงกาเวลหรือพวกนี้ไหมไม่มีเลยโอเคงั้นไม่เป็นไรมันไม่จำเป็นหรอกอุ้ยแต่ตะบอดนี่สวยมากนะมันเหมือนแบบสวยดีผมชอบสวยมากเลยดูวิวชอบวิวที่นี่มากเกือบแล้วกูไม่ตกละวายเงี้ยอย่ารีบร้อนน้องๆพี่ขอร้องแป๊บนะครับพี่น้องนักลุงเราวานในตำนานทำประตูนรกแบบรวดเร็วฮะนี่อย่างงี้เออแล้วก็รอแป๊บแล้วมันก็จะติดเองแค่นี้แหละนะคนปีผมใช้กอคอนรอโหวิธีง่ายๆนี่ไงติดแล้วเนี่ยเห็นป่ะติดแล้วเออแค่นี้ไป
นรกแล้วก็ไปเอาแล้วก็เอาขนแกะคืนมาด้วยเดี๋ยวก็ไม่มีบิดเดี๋ยวไม่มีบิดไม่มีบิดวอร์มันจะซวยเอามาขวาขนแกะคืนมาก่อนโอเคไปนรกกันดีกว่าทุกคนไปประตูนรกใช่ครับโอเคครับมานรกแล้วครับผมมานรกแล้วครับซึ่งมานรกแบบนี้ก็ดูดีฮะถือว่าได้อยู่ภารกิจต่อไปของเรานะครับคือว่าผมเนี่ยต้องไปหาสิ่งที่เรียกว่าโอ้ยประตูนรกว่ะไอ้เบนลงไปลงไปเอาประตูนรกไปเบนลงไปลงไปประตูนรกแล้วข้าทีพีมาไปเลยเอ้ยข้างหน้าเจอศาสตร์เจอนั่นแหละเจอฟอร์เทสละโอ้โหโอเคบอกแล้วว่าการหามันไม่ได้ยากฟอร์เทสอ่ะอยู่ในระยะ250 250นี่แหละครับไปต่อสมัครนอนเซฟไปเพื่ออะไรลูกคิดของเราอ่ะมึงแหละโอเคตอนนี้ผมได้นี่มาแล้วทุกคนได้แท่งเบสมาแล้วครับแท่งเบสเนี่ยสามารถจะลงกับสโนว์บอลได้กลายเป็นสโนว์บอลไฟบอลไม่รู้ทำอะไรได้ขอลองหน่อยอ๋อเอาไว้ปาไฟบอลแค่นั้นแหละโอเคสวยเอาไว้อันนั้นไงระเบิดตรงนั้นอ่ะเออไว้ระเบิดมังกรโอเคตอนนี้เราทำการเตรียมหาเลยหาพวกหานั่นยาวๆเลยหรือว่าเราสามารถปาใส่เพื่อนได้นะครับยาประมาณนี้ฮะเจ็บไหมเจ็บอยู่โอ้โหยาเลย3หลอดเอานี่ก่อนเอาไอ้เบนซ์มีไม้ไหมยับเอาไปทำให้เพื่อนหน่อยดิไม้หมดตัวแล้วโอเคต่อไปตอนนี้ผมต้องทำการตามหาสิ่งที่เรียกว่าไอตัวนั่นก่อนเจอแล้วเบ็ดแล้วอยู่ฝั่งนี้ถ้าเกิดเป็นทางขึ้นเนี่ยให้เกิดเห็นเป็นทางขึ้นเดไอทางขึ้น3ชั้นอย่างเงี้ยให้ตีเลยครับว่ามันคือสปอนเนอร์เบ็ดชัวร์นั่นไงเพราะสปอนเนอร์เบ็ดมันต้องมีทางขึ้นตรงนี้3ชั้นด้วยเป็นทางอย่างเงี้ยมันจะแบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของมันเลยซึ่งมันจะหาง่ายมากสปอนเนอร์เบ็ดเบ็ดก็จริงๆผมแนะนำเป็นขวานเหล็กนะขวานหินมันไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ต้องกระโดดตีดับเบิ้ลนั่นแหละกระโดดตี2รอบครับเบ็ดตาย 100% ชัวร์ไปของกันเลยน้องชายลาก่อนโอเคเดี๋ยวผมรอเบ็ดเกิดดีกว่าทุกคนป่ะปัจจัยตัวเองโอเคครับตอนนี้ผมได้แท่งเบ็ดมาทั้งหมด10อันแล้วนะครับก็ถึงเวลาทุบทิ้งแล้วฮะไม่จำเป็นแล้วครับโอเคเอ้ยไปก็ได้แล้วเลิกไปมั่วซั่วตรงนู้นได้แล้วกลับมาได้แล้วไปภารกิจต่อมาเราคือการตามหาเอ็นเดอร์โพล Let's go my brother Let's go to Ender Pearl ล่ะเอาล่ะวันนี้ดุมจะมาผสมคานค่ายได้ไหมง่ายๆก็แค่ตีไปเรื่อยๆโอเคตอนนี้ครับเราได้สิ่งที่เรียกว่า Ender Snowball ทำได้ไม่รู้ขอลองปาก่อนทำได้ปะอ๋อมันจะดึงผู้เล่นที่อยู่ดึงพวกเอนติตี้หรือว่าผู้เล่นมารวมตัวกันว้าวซึ่งถามมีประโยชน์ไหมก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ไปแลกของกันดีกว่าเบนไปป่าแดงอยู่แถวนี้แหละไปกันเลยน้องชายโอเคครับตอนนี้เราก็รอเอนเดอร์เพิร์ลนะครับอย่างเดียวฮะแล้วเดี๋ยวเราจะทำประตูนรกกลับด้วยนะครับผมเพื่อความสะดวกรวดเร็วครับรอเลยครับรอยาวๆเลยครับผมจังหวะนี้ฮะ Two hours later โอเคครับตอนนี้นะครับผมแล้วก็มีของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะไร้สาระแล้วนะครับก็ครับใครมีกาเวลบ้างที่เบนเมื่อกี้เนี่ยมีอยู่52อันเอามาหน่อยขอยืมกาเวลหน่อยยืมหน่อยอยู่นี่ผมอยู่นี่ครับเดินวนไปวนมาการทรมานโอเคไปกันดีกว่าทุกคนก็พวกนี้หมดประโยชน์แล้วก็ขังมันไว้อย่างนี้แหละอันนี้แหละวิธีง่ายครับในการเป็นดุมไทยแลนด์ต้องเลือดเย็นการไปดุมไทยแลนด์ครับเอ็นเดอร์เพิร์ลแรกแค่10อันพอจริงๆมันมีวิธีการไปแบบง่ายๆด้วยนะการไปง่ายคือว่าเราต้องไปเอ็นเดอร์เพิร์ลใช่ป่ะแล้วเราก็จำพิกัดว่ามันไปทางไหนแบบไปนอร์ทอีสต์เวสไซด์อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปนรกอีกรอบนึงแล้วก็ไปฟาสทาเวลในนรกเอาแต่ว่าผมขี้เกียจนั่นคือประเด็นไปดุมไทยแลนด์ถึงเวลาไปก็ได้โอ้โหเกือบไปกันเถอะเดี๋ยวตอนนี้เอ็นเดอร์เพิร์ลนะครับก็ทำการค่อยๆวิ่งทีละนิดทีละหน่อยนะฮะซึ่งมันตกตรงไหนเนี่ยบ้าบอยโอเคโอเคครับป้าต่อแต่ผมว่าผมวิ่งมาประมาณ2วันบล็อกแล้วอ่ะคือมันทุกคนอยู่แถวนี้แล้วอ่ะมันไม่น่าจะไปไหนไกลละแถวนี้แหละป้าเอาโอเคกับทางเดิมข้างล่างนี่เลยผ่านไปไหนเดี๋ยวเพิ่มเอาโรคจิตแล้วน้องชายโอ้แตกโอเคน่าอยู่ข้างล่างนี่แหละลองไปอีกทีนึงโอเคลงเลยจานลงเลยครับตอนนี้มีเอเดอร์เพิ่มมีไอเวเดอร์คนละกี่อันอ่ะไอเบนมีอันนึงใช่ไหมมีอันหนึ่งโอเคดีใครมาลงมาวะคุยโอเคครับตอนนี้เราได้ทำการเจอกับโอ้โหเล็ดมากแมวไม่อยากยุ่งกับท่ามันโอเคปะถึงเวลาแล้วครับผมโอเคครับประตูที่นี่มันหายากเหลือเกินนะครับผมน้องๆครับปะหาประตูดีกว่าครับน้องๆโอเคครับเดี๋ยวผมขอทำการครับก่อนนะฮะเนื่องจากว่าโอ้โหมันเยอะมากเยอะเกินน้องๆโอเคครับมาเรียบร้อยไปเย้ไปคนระวังหน่อยครับอันตรายโอ้โหเกือบล่วงระวังหน่อยครับไม่เป็นไรฮะดุมช่วยผู้คนไว้อยู่เป็นเลนไปถึงเวลาจะการมังกรกันแล้วอีซี่ก็แค่ยิงธนูขึ้นไปใส่ลูกไอ้ลูกกลมแล้วก็จบไปใช่เมื่อกี้ฉลาดเกินไปโอเคตอนนี้ครับคือเราสามารถที่จะต่อด้วยบิดอันนี้ได้นะเว้ยบิดไอ้บิดเนี่ยแล้วก็ทำการได้ยิงไอ้ตัวลูกกลมที่อยู่ข้างบนเนี่ยแบบชิวๆทำ
นี้เลยครับน้องๆโอ้โหยิงไปโดนอีกชิบหายโอ้โหโคตรกิดเลยเอ้าอืมเออสวยกูขึ้นมาทำไมร้อยฮะชิวๆครับเฮ้ยทำไมไฟบอลมันไม่ตรงวะเฮ้ยมันตรงมันเบี้ยวอ่ะพี่มันเบี้ยวเฮ้ยหลอนจัดลงมาแล้วลงมาแล้วคุณกิจครับไฟบอลโอ้โหสุดยอดเลยน้องชายมันอัจฉริยะจริงทำไมไฟบอลมันเลี้ยววะเออจ้าโคตรอัจฉริยะเขาบอกแล้วไฟบอลมันเลี้ยวเลี้ยวมันเลี้ยวแบบน่าเกลียดมากเลยดิฟเว้ยดิฟชิวๆน้องชายถ้าฆ่าผมมันนานไปหนูฮัลโหลดูดเออเบรมีคนตายดูจริงแหละดูกลัวโอ้ยชิวโอเคครับต่อไปก็เดี๋ยวยิงเดี๋ยวก็ได้แน่ใกล้ตายแล้วมังกรอ่ะช่วยยิงโดดหนีพอมันปล่อยไฟมาก็แค่หนีครับแล้วก็ยิงมันต่อแบบชิวๆเราไม่มีธนูอย่างเขาเลยไม่มีมีแต่มือนี่แหละพี่ธนูได้อยากได้ไงพิกลินนะแล้วไม่มีใครค้างไงทุกคนแบบทุกคนทิ้งใหญ่พิกลินหมดคิดว่ามันไร้สาระแต่จริงมันมีสาระมากเลยใหญ่มันอะไม่ทันกินไปถึงรอดอยู่รอดอยู่ yes สุดยอดเลยเกมมันล้าพิกลินเนอะวะมันล้าไหนโลดูดแล้วนะโลดูดมือนะลาเฉยกิดลาเฉยกิดดูดมาดูดกิดนี่นี่โอ้ยผมตายเลยโอเคคลิปนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับอันนี้คือเป็นเอ็นเดอร์โพลเป็นสโนว์บอลที่เพิ่มเข้ามาในเกมนี้นะครับก็ถือว่ามันก็ช่วยบางอย่างก็ไม่ค่อยช่วยส่วนใหญ่ก็ช่วยแค่อย่างเดียวคือไมนิ่งอะที่เหลือห่วยแตกหมดเลยโอเคทำไมไมนิ่งกระบิดไม่สองอย่างพออื่นคือโผล่โอเคคลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย